อาถรรพ์7ปีของเจอร์เจนคล็อปลิเวอร์พูลจะผ่านไปได้อย่างไรก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวก็ฝากกดติดตามให้ถึง 1,000 ซับสไครป์ด้วยนะครับผมเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลเป็นทีมลุ้นแชมป์4รายการด้วยฟอร์มการเล่นอันร้อนแรงและเป็นที่คาดหวังว่าฤดูกาลถัดไปจะยังคงฟอร์มในระดับสูงอยู่อย่างนี้อีกนะครับแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าตั้งแต่แพ้แดงเดือดที่ไทยก็ดูเหมือนว่าฟอร์มการเล่นโดยรวมหรือส่วนบุคคลจะดรอปลงมาอย่างชัดเจนนะครับอย่างเช่นโมซาร่าที่เป็นดาวซันโวพรีเมียร์ลีกฤดูกาลก่อนยิงไป23ประตูและอีก13แอสซิสต์แต่พอมาฤดูกาลนี้2022ถึง2023ลงเล่น22นัดซัดไปแค่8ประตูกับอีก5แอสซิสต์ซึ่งถือเป็นสถิติที่น่าประหลาดใจอย่างมากนะครับสำหรับแฟนลิเวอร์พูลบางคนก็ว่าเพราะซิดิโอมาเน่เนี่ยย้ายทีมออกไปเลยทำให้ฟอร์มทีมลิเวอร์พูลตอนนี้มันตกลงนะครับผมหรือบางคนก็บอกว่าเพราะด้วยเฟอร์มิโน่ฟอร์มตกลงก็เลยทำให้ลิเวอร์พูลนั้นเป็นอย่างนี้หรือตัวใหม่อย่างดาร์วินนูเนสที่คล็อปซื้อตัวมาจากเบนฟิก้าก็ยังปรับตัวไม่ได้ยิงทิ้งยิงขว้างไม่มีความเฉียบขาดเฉียบคมทั้งที่เป็นตัวความหวังในกรอบเขตโทษหรือจะโคดี้กักโปที่ดึงตัวมาในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาก็ยังช่วยยกระดับทีมไม่ได้หรือเค้นฟอร์มอย่างที่ควรจะเป็นบางคนถึงขั้นว่ามันเป็นอาถรรพ์ของคล็อปเหมือนที่เขาเคยคุมดอร์ทมุนด์ที่คุมครบ7ปีแล้วทีมก็ฟอร์มตกลงดึงไม่ขึ้นนะครับผมจนทำให้คล็อปต้องลาออกไปแต่ลิเวอร์พูลนั้นแต่ของลิเวอร์พูลนั้นมันเหมือนว่ามันจะผ่านมาแล้ว8ปีกว่าแล้วแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับผมเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะมีวิธีไหนบ้างนะที่จะทำให้ลิเวอร์พูลนั้นผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับผม1 นะฮะบอร์ดบริหารต้องลงทุนมากกว่าเดิมในการเสริมแดนกลางเพราะชุดที่เล่นในปัจจุบันอายุก็มากแล้วนะครับผมไม่สามารถเล่นได้เต็มประสิทธิภาพของระบบที่เขาวางไว้นะเพราะว่าระบบของเขามันใช้แรงเยอะนะครับเป็นไฮเพรสซิ่งเป็นaggressive นะครับต้องใช้แรงเยอะ2นะครับคล็อปต้องเปลี่ยนระบบการเล่นจากการเล่นบอลจังหวะเร็วมาเป็นช้าเพื่อเซฟแรงของนักเตะให้คงสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุดจนจบฤดูกาลนะผมแต่ว่าข้อนี้ผมว่ามันคงยากนะที่คล็อปจะเปลี่ยนสไตล์เพราะว่าเขาประสบความสำเร็จมานะผม3นะฮะปลดเจอร์เก้นคล็อปหรือเขาลาออกเองครับคล็อปลาออกเองข้อ3นี้นะแฟนลิเวอร์พูลคงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าคล็อปเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่เป็นทีมระดับท็อปของยุโรปแต่ก็มีแอบคิดแหละครับว่าถ้าปลดแล้วทีมคงจะดีขึ้นและดึงโค้ชระดับเวอร์คัสมาแทนแต่ใครจะอยากมาลิเวอร์พูลเหรอครับเจ้าของทีมขี้งกขนาดนี้และสุดท้ายไม่ว่าคุณจะคิดเห็นอย่างไรตรงกันหรือไม่ก็คอมเมนต์ความคิดเห็นและแนวทางการแก้ปัญหาของลิเวอร์พูลตอนนี้มาที่ด้านล่างได้เลยและอย่าลืมกดติดตามชนคารสตูดิโอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ